1,200 บาทตายแล้วใครจะซื้อเนี่ย40เหรียญพี่นะคะเจก็ว่าจะแวะมาซื้อเงาะนะแต่พอเห็นราคาแล้วซื้อไม่ลงเลยค่ะกล่องนี้ก็คือ25เหรียญนะคะของนี้ประมาณ700 800บาทนะคะก็คือแพงเกินไปนะคะเจก็เลยยังไม่กินดีกว่านะคะคือเดี๋ยวก็กลับไทยแล้วเนาะอันนี้น่าจะเป็นละมุดหรือเปล่าเจไม่แน่ใจค่ะเม็ดแก้วมังกรแพงอยู่แล้วนะในทุเรียนเจมีอยู่แล้วอันนี้หน้าลำไยใช่ไหมคะคือเขาไม่ได้แปะราคาไว้เห็นไหมกล้วยก็อยากกินนะกล้วยถูกนะกล้วยหวีแล้วประมาณเหรียญหนึ่งนะเอาไปแบบทำกล้วยทอดกินก็ได้นะนี่ดีเขาเจมีแป้งกล้วยทอดอยู่นะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะซื้อไปทำกล้วยทอดเดี๋ยวเราจะมาดูซีฟู้ดกันนะคะวันนี้เรามีอะไรกินหรือเปล่าเนาะมันก็เป็นปลาหมึกตัวเล็กๆนะถูกมากเลยร้อยหนึ่งนะแพ็คละร้อยเราวินก็อยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ looking for นี่ก็จะเป็นหอยนางรมนะคะถูกมากเลย12ตัวประมาณ200บาทนะคะประมาณ280นะคะพี่จะชีพนะนี่ถูกมากนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีหอยแครงขายเป็นแบบนี้นะถ้าใครอยากกินหอยแครงนะคะนี่ขาวสะอาดมากนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ถุงละ6เหรียญนะคะ180บาทนะคะหอยแครงถือว่าโอเคนะเพราะตลาดมันไม่สดแต่ว่ามันดูสะอาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปูที่เราเอาไปตำส้มไม่ใช่อ่ะวันนี้กระปุกนึงนะที่เราไปตำส้มได้นะคะนี่มีปลาทูนะคะแต่ก่อนเจชอบกินปลาทูมากตอนนี้ขี้เกียจต้มไปเรียบร้อยไม่ใช่ขี้เกียจทอดนะโอ้โหอันนี้หอยข้างตัวใหญ่หอยแข็งตัวใหญ่ๆอะค่ะน่ากินมากเลยอะถุงละ4เหรียญนะคะแน่ๆนะเนี่ยนี่นะคะดูเดี๋ยวคิดก่อนจะเอาดีไหมนะนี่นะคะดูอ้อยนะประมาณ60บาทครึ่งกิโลนะอ้อยตายแล้วมันมาจากไหนแล้วเนี่ยดูนะคะมะเฟืองดูฝรั่งที่นี่ได้กินฝรั่งแค่นี้นะคะ7เหรียญ นะคะต่อครึ่งกิโลก็73 21นะคะใช่ไหมเจ็ดถุงอะเนี่ยครึ่งกิโล210บาทนะคะไม่กล้าซื้อค่ะเดี๋ยวจะกลับไทยอยู่แล้วโอ้ยไม่ก็ดูเงาะเงาะครึ่งกิโล100บาทไม่กล้ากินเลยนี่นะคะนี่คือลูกของกระบองเพชรนะคะเจ๊ก็อยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะมาวินHow much? 1,200 บาทตายแล้วใครจะซื้อเนี่ย40เหรียญคนซื้อคือรวยมากนะคะแพงมากอย่าเห็ดเหลืองที่เจไปหากันก็แพงนะคะดูอันนี้ประมาณ500บาทนะเจว่าเดี๋ยวจะขนกลับไทยเลยนะคะเนี่ยนี่นะแพงมากอ่ะ You need a bag.ตอนนี้ก็จะเป็นพวกปลานะเป็นซูชิเป็นอะไรต่างๆนะอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกสดกับไข่นะคะอุ้ยนี่ดูดีโคตรน่ากินเลยอ่ะโคตรเลยนี่โคตรน่ากินเลยนะคะโหอันนี้คือที่เขาเลาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไข่หอยเม่นนะคะ
ที่เขาเหมือนกับแกะให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องแกะเองนะก็อยู่ที่600บาทนะคะถ้าแกะแล้วนะ600บาทแต่ถ้าเราซื้อเองเจซื้อไปอ่ะตัวนึงก็ประมาณ5เหรียญพวินลูกอดีตตอนนี้เราก็พามาดูร้านข้าวแกงนะคะที่นี่ก็มีเหมือนกันนะแต่อาหารก็จะไม่ค่อยมีรสชาติเผ็ดสักเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นอาหารเหมือนของคนจีนนะอันนี้ก็เป็นร้านญี่ปุ่นนะคะอาหารก็จะเป็นพวกผัดๆนะคะผัดเส้นอันนี้ก็มีผัดไทยด้วยนะนี่เนี่ยผัดไทยนะคะแล้วก็มีผัดมะเขือยาวนะคะผัดเครื่องเคียงอ่ะผัดถั่วนะคะผัดผักนะคะอันนี้เจไม่แน่ใจว่าคล้ายๆผัดซีอิ๊วไหมแต่เจชอบกินนะคะแล้วตรงนั้นก็จะมีพวกกุ้งเทมปุระนะคะมีเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะก็เลือกได้เลยนะคะตามใจชอบคือเขาก็จะมีบอกว่าอะไรนะอยู่ตรงนี้นะคะจะกินอะไรก็มีหมดนะมีเป็ดด้วยนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวาวินจะสั่งอะไรฮายก็มีราคาอยู่ข้างบนนะคะวาวินก็สั่งคอมโบนะคอมโบก็ประมาณ310บาทนะคะก็อาหารได้2อย่างนะคะอีกหนึ่งอย่างมาวินก็กำลังเลือกนะมาวินก็เลือกเทอริยากิชิคเก้นนะคะก็มีทั้งเป็ดทั้งไก่อยู่ตรงนี้เลยนะนี่ก็มีซาลาเปาด้วยนะคะจะรับขนมปิ้งซาลาเปาเพิ่มไหมคะเราก็จะมาจ่ายตังค์ตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะเขาก็มีที่ให้นั่งกินแบบนี้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ค่ะก็เขียนว่านูโดนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลากหลายมากเลยนี่ค่ะนี่นะคะดูอาหารของเรากันวันนี้เรากินข้าวแกงกันนะตักนี่อันนี้ก็อยู่ที่310บาทนะคะพวกอาหารจะไม่มีเหมือนกับแท็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะข้าวแกงที่นี่ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะใส่กล่องมาให้แบบนี้นะคะคือสะดวกมากเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงหมอวินไม่กล้ากินนะเส้นอีกแล้วนะเจชอบกินเส้นเด็กเส้นนะคะก็อร่อยนะคะมันก็รสชาติจะจืดๆนะส่วนมากอ่ะอร่อยใช้ได้นะคะอร่อยไหมอร่อยไหมหมอวินไม่ชอบให้เจ๊ถ่ายตอนกินข้าวนะ